สวัสดีค่ะมาเจอกันกับอัญญาบอนสี EP นี้เป็น EP ที่91เราถ่ายทำคลิปไว้วันจันทร์ที่3เมษายนนะคะ EP นี้ก็ยังเป็น EP ลูกไม้ลูกไม้คือไม้ที่เพาะมาจากเมล็ดเป็นไม้ที่ยังไม่มีชื่อทั้งหมดอยู่ในกระถาง4นิ้วเราจะส่งแบบครอบแก้วลงกล่องกระดาษจะส่งผ่านพี่ปนไทยที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นลูกไม้ชุดใหม่ที่ทางคุณพ่อค้าได้มาเปิดตู้ทำการคัดเลือกหน้าไม้ก่อนการไปดูหน้าไม้แต่ละกระถางขอแจ้งเงื่อนไขการจัดส่งกรณีโอนกี่กระถางเหมาเหมา50บาทเก็บเงินปลายทางเหมาเหมาเช่นกัน70บาทพื้นที่ห่างไกลเราก็ไม่ได้ทำการบวกเพิ่มหากพี่ปอนอนะคะทำการจัดส่งต้นไม้ไปให้กับผู้ลูกค้าเช้ากลางวันหรือว่าตอนบ่ายอัญญาบอนสีแนะนำให้กับผู้ลูกค้าแกะออกจากกล่องเพื่อเช็คจำนวนนะคะแต่ในกรณีแกะออกจากแก้วครอบขอให้ทำการแกะในช่วงเย็นๆค่ำๆเนาะเนื่องจากว่าช่วงนี้อากาศร้อนมากๆน้องถูกปกไปในแก้วระยะเวลาในการเดินทางหลายวันได้รับแล้วถ้าแกะออกจากแก้วครอบนะคะตอนแดดร้อนๆหรือว่าอากาศอบอ้าวจะยิ่งทำให้น้องเหี่ยวเฉาหรือว่าชะงักรบกวนช่วยแกะในเวลาเย็นๆนะคะหรือว่าช่วงค่ำๆแกะแล้วก็แช่น้ำไว้จนท่วมขอบกระถางเนาะ2ชั่วโมงขึ้นไปลูกไม้เรายังคงจำหน่ายในราคากระถางละ35บาท3กระถาง100บาทไปดูหน้าไม้ที่คุณพ่อค้าได้เลือกไว้กันเลยจ้า EP ที่91นี้แม่ค้าใช้ป้ายสีเขียวในการรันหมายเลขทุกกระถางเป็นลูกไม้ที่เพาะมาจากเมล็ดเป็นไม้ที่ยังไม่มีชื่ออยู่ในกระถาง4นิ้วที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นลูกไม้กระถางละ35บาท3กระถาง100บาทหมายเลข1จ้ากระถางนี้เป็นหมายเลข2จ้ะกระถางที่3จ้าพิจารณาตามที่แม่ค้านำเสนอนะคะเฉดสีทรงใบทรงพุ่มลูกไม้หมายเลข4ค่ะใบล่างนะคะอาจมีเหี่ยวเฉาช้ำน้ำสามารถดึงทิ้งไปได้เลยเป็นเรื่องธรรมชาติของต้นไม้นะคะเขาทิ้งใบเก่าเดี๋ยวเขาก็จะผลิใบใหม่ขึ้นมากระถางนี้หมายเลข5จ้าสายหวานหวานนะคะโทนสีแบบนี้เลยกระถางนี้หมายเลข6จ้าระถางนี้หมายเลข7จ้าลักษณะทรงพุ่มสีหรือว่าความด่างความเปื้อตามที่แม่ค้านำเสนอแต่ละกระถางแต่ละต้นนะคะเฉดสีหน้าไม้ทรงใบก็จะแตกต่างกันไป35บาทจ้ากระถางนี้หมายเลข8จ้าหมายเลข9จ้าหมายเลข10จ้ะนะคะบางกระถางนี่คือแน่นมากๆเนาะเนื่องจากว่าเป็นไม้ที่เพาะมาจากเมล็ดนะคะงอกมากี่ต้นเนาะแม่ค้าก็ไม่ได้ทำการแยกเด็กๆมายังไงก็จะส่งให้ทั้งอย่างนั้นเลยนะคะเป็นพุ่มๆกอๆหมายเลขที่11จ้ะหมายเลขที่12จ้ะชุดนี้นะคะก็จะมีแม่เป็นเจ้าปอแก้วนะคะมีพ่อเป็นธาตุบางแก้วเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของลูกไม้ด่างเหลืองนะคะด่างแดงแล้วก็ด่างขาวของทางอัญญาบอนสีแบบนี้เลยนะคะลูกไม้หมายเลขที่13จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่14จ้าสีสวยมากๆนะคะใบนี้เป็นพื้นใบสีเขียวติดด่างแบบนี้เนาะจุดแดงกัดลึกๆแบบนี้เลยนะคะส่วนอีกต้นนึงเนี่ยค่ะฟอร์มพุ่มเตี้ยนะคะการใบแข็งแรงสีหวานๆแบบนี้เนาะ
หมายเลขที่14จ้ากระถางนี้หมายเลขที่15จ้ะโทนเขียวเหนียวซับนะคะนี่เลยกระถางที่16จ้าลูกไม้กระถางที่17ค่ะกระถางที่18ค่ะกระถางที่19จ้ะกระถางที่20จ้าแม่ค้าเปิดพัดลมนะคะอาจจะมีใบพลิ้วๆไหวๆบ้างเนาะหมายเลขที่20จ้ะลูกไม้35บาทกระถางที่21จ้ะกระถางที่22ค่ะกระถางที่23จ้าขอบก็จะมีติดด่างๆนะคะรากเดินดีทะลุก้นกระถางหมายเลขที่23จ้ากระถางที่24จ้ากรณีการเลี้ยงบอนสีของทางอัญญาบอนสีนะคะเราไม่ได้ทำการใส่ปุ๋ยใดๆเพียงแค่ป้องกันไม่ให้มีศัตรูเลี้ยหรือว่าแมลงมาทำร้ายบอนสีของเราในส่วนที่แม่ค้าทดลองแล้วก็ใช้อยู่เป็นประจำนะคะเป็นผงสีม่วงอมชมพูแบบนี้เนาะแม่ค้าโรยไว้ในทุกๆกระถางเป็นการป้องกันเพลี้ยแล้วก็แมลงต่างๆเรายังคงมีจำหน่ายให้กับคุณลูกค้าที่เห็นอยู่นี้เป็นขนาด200กรัมให้ไปที่ราคา40บาทส่วนนี้ก็จะเป็นขนาด500กรัมหรือว่าครึ่งกิโลนะคะให้ไปที่100บาทสามารถสั่งซื้อรวมกันทำการจัดส่งไปพร้อมกันกับบอนสีได้เลยหมายเลขที่25จ้ะจะเป็นโทนเขียวแล้วก็โทนขาวล้วนสำหรับกระถางนี้35บาทหมายเลขที่25จ้ากระถางนี้หมายเลขที่26จ้ะกระถางที่27ค่ะกระถางที่28จ้ะความด่างความป้ายความเปิดพิจารณาตามที่แม่ค้านำเสนอแม่ค้าอาจจะไม่ได้แจ้งในทุกๆกระถางหมายเลขที่29จ้ะก็จะเป็นโทนออกเข้มๆนะคะกระดูกก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มเนาะพื้นใบน้ำตาลเข้มกัดจุดสีแดงลึกๆนะเป็นบอลใบกลมหมายเลขที่30ค่ะนะคะทรงคอมแพกเนาะเป็นพุ่มๆเตี้ยๆไม่สูงมากใบดกๆหนาๆแบบนี้กระถางที่31จ้ากระถางที่32จ้ะนะคะก็จะเป็นแบบนี้กระถางที่33จ้ากระถางที่34ค่ะกระถางนี้หมายเลขที่35จ้ะชมพูหวานๆด่างๆเปิดๆแบบนี้เนาะมีโทนสีขาวตัดกันแบบนี้สวยมากๆกระถางนี้หมายเลขที่31จ้าค่ะแม่ค้าแอบเห็นเนาะนี่ค่ะติดด่างเหลืองแม่ค้ามีเกสรของบุตรน้ำทองนะคะผสมไปในหลายๆแม่ลูกไม้กระถางที่37จ้านะคะก็จะมีติดด่างๆจุดๆแบบนี้นะคะหมายเลขที่38ค่ะนี่ก็จะมีเล็กๆนะคะห่อๆอยู่ข้างล่างหมายเลขที่39จ้ะหมายเลขที่40จ้าหมายเลขที่41ค่ะหมายเลขที่42จ้ะ
ายเลขที่43ค่ะกระถางนี้44จ้าลูกค้าแต่ละท่านก็จะชื่นชอบหน้าไม้ที่แตกต่างกันไปชอบหมายเลขไหนรีบจดหมายเลขแล้วก็โทรมาแจ้งที่คุณพ่อค้ารบกวนแจ้ง EP ที่91ที่ทำการรับชมอยู่นี้ให้กับคุณพ่อค้าด้วยนะคะจะได้เข้าใจตรงกันทั้ง2ฝ่ายเนาะทั้งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายหมายเลขที่45จ้าใบกลมๆนะคะดังๆเปอะๆแบบนี้เนาะเนื่องจากว่าแม่อุ้มฝักเป็นเจ้าปอแก้วนะคะก็อาจจะมีเฉดสีออกหวานๆหมายเลขที่46จ้า EP นี้คัดไม้หัวนะคะไม้ต้นๆของฝักนี้มาให้คุณผู้ชมได้ทำการคัดเลือกเลยกระถางที่47ค่ะหมายเลขที่48ค่ะมาดูโทนขาวเขียวเปอะๆแบบนี้มั่งเนาะเขียวเหนียวซับนะคะหมายเลขที่49จ้ะจุกๆแบบนี้เนาะบางทีก็อาจจะมีหลายๆต้นใน1กระถางนะคะเนื่องจากว่าเด็กๆ เป็นไม้เมล็ดหมายเลขที่50ค่ะลูกไม้หมายเลขที่51จ้าหมายเลขที่52ค่ะหมายเลขที่53จ้าค่ะต้นหนึ่งเขาก็จะเป็นกัดจุดสีแดงลึกๆแบบนี้เนาะอีกต้นหนึ่งเขาก็จะเป็นนะคะโทนสีหวานๆไม่มีจุดลูกไม้หมายเลขที่54จ้ากระถางนี้หมายเลขที่55จ้าหมายเลขที่56ค่ะต้นนี้ก็จะมีเนี่ยค่ะกระถางที่57ค่ะกระถางนี้หมายเลขที่58ค่ะกระถางที่59จ้านะคะใบล่างที่เนี่ยค่ะช้ำๆแบบนี้ก็สามารถดึงทิ้งไปได้เลยกระถางที่60จ้าหมายเลขที่61ค่ะทั้งหมดที่เห็นอยู่เป็นลูกไม้นะคะเพราะมาจากเมล็ดเป็นไม้ที่ยังไม่มีชื่อเนาะกระถางนี้หมายเลขที่62จ้ะกระถางที่63ค่ะคุณลูกค้าแต่ละท่านก็จะชอบหน้าไม้เฉดสีทรงใบที่แตกต่างกันไปชอบกระถางไหนหมายเลขไหนเนาะรีบโทรมาแจ้งที่คุณพ่อค้าจับจองกันก่อนได้เลยกระถางที่64ค่ะต้นโตๆล้นๆกระถาง4กันนะคะให้ไปเพียงราคา35บาทเท่านั้นกระถางนี้หมายเลขที่65ค่ะความด่างความเปอะนะคะพิจารณาตามที่แม่ค้านำเสนอลูกไม้หมายเลขที่66จ้าระถางนี้หมายเลขที่67ค่ะแม่ค้าเปิดพัดลมนะคะก็อาจจะมีลมพัดใบแกว่งๆบ้างระถางนี้หมายเลขที่68ค่ะกระถางที่69จ้ะกระถางที่70ค่ะกระถางที่71จ้ารบกวนคุณลูกค้านะคะจดหมายเลขที่ต้องการแล้วก็ทำการจดเผื่อหมายเลขเอาไว้ด้วยนะคะเผื่อไว้สัก 2-3 หมายเลขเนาะเผื่อหมายเลขที่คุณลูกค้าต้องการอาจจะมีคุณลูกค้าท่านอื่นรับไปก่อนหน้าแล้ว EP ที่91เช่นเคยแม่ค้าขอปิดท้ายกันที่กระถางนี้
หมายเลขที่72ค่ะทั้งหมดเป็นลูกไม้ที่ยังไม่มีชื่อถูกเพาะมาจากเมล็ดอยู่ในกระถาง4สำหรับ EP นี้นะคะทางอัญญาบอนสีก็ต้องฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ฝากกดติดตามช่องของอัญญาบอนสีไว้อีกหนึ่งช่องทางด้วยนะคะไว้เรามาเจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีค่ะ